สวัสดีครับคอมดับเองเล่นอยู่ดีๆก็ดับหรือคอมปิดเองหรือออโต้ชัตดาวน์ถ้าพัดลมยังหมุนอยู่ก็แสดงว่าการ์ดจอหลวมหลุดถ้าพัดลมหยุดหมุนด้วยก็ตรวจเช็คดังนี้ 1. power supply จ่ายไฟไม่พอหรือไฟสะดุดหรือขั้วหลุดหลวมหรือขั้วสกปรกให้ฉีดด้วยน้ำมันโซแนก 2. อุณหภูมิ CPU ที่เมนบอร์ดร้อนเกินไปตรวจเช็คพัดลมด้านหลังโดยเอามือไปอังจะต้องมีลมออกมาแต่ถ้าเป็นพัดลม CPU จะดูดลมเข้าไปหาตัว CPU มันจะกลับด้านกันแต่ถ้าเป็น power supply ภายในกล่อง power supply ก็จะมีพัดลมซึ่งพัดลม power supply ก็จะดูดลมออกเหมือนกับพัดลมด้านหลังเช่นกัน 3. แรมหลวมหรือแรมสกปรกให้นำแรมตัวอื่นมาลอง 4. CPU ตรวจจับไวเกินไปถ้าในกรณีนี้จะมีการแจ้งเตือนที่หน้าจอเป็นการรายงานจาก CPU ว่าเป็นที่อะไรถ้าแก้ไขแล้วยังใช้ไม่ได้ก็เป็นที่ CPU ไวเกินไปให้เปลี่ยนรุ่น CPU ที่แรงกว่าเดิมก็จะไม่เกิดอาการอีกคอมเวลาเปิดเสร็จปุ๊บอยู่ๆก็ตัดดับไปครับกดปุ๊บติดแล้วก็ตัดดับปั๊บอะไรอ่ะถอดออกมาเช็คภาพใส่สายไฟก่อนตอนนี้กดติดขึ้นมาแล้วครับหลังจากผมไปกดสวิตช์ด้านหลังมันก็ทำงานได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นลองเคาะดูดับไปแล้วครับพอเคาะก็ดับเลยเนื่องจากเป็นยี่ห้อดีเทคเขาจะมีสวิตช์ปิดเปิดที่ power supply ด้านหลังฉีดน้ำมันโซแนกแล้วกดเข้าไปแล้วก็กดสวิตช์มันก็ทำงานได้จากนั้นผมกดปุ่มเดลดูอุณหภูมิที่หน้าจอดูไฟพัดลมCPU แฟนกับชาแฟนไฟอุณหภูมิความเร็วรอบพัดลมทุกอย่างปกติลมดูดออกมาแรงดีพัดลมในกล่อง power supply จะดูดลมออกพัดลมด้านหลังก็จะดูดลมออกเช่นกันส่วนพัดลม CPU ที่อยู่ด้านข้างจะดูดลมเข้าด้านหลังตรงนี้มีสวิตช์นะครับเมื่อถอดฝาออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าตรงนี้นะครับมันหลวมอยู่ครับน่าจะเป็นที่ตรงนี้มันหลวมมันไม่ได้ล็อกตรงนี้สายตรงนี้นะครับมันหลวมเนี่ยผมบิดอย่างนี้ออกเลยครับจริงๆแล้วมันจะต้องบีบตัวนี้ก่อนต้องบีบตัวนี้มันจะมีตัวล็อกตัวนี้หนึ่งตัวต้องบีบด้านบนนี้ให้อ้าออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับจึงจะดึงออกมาได้แต่นี้ไม่ได้กดตรงนี้ผมสามารถดึงออกมาได้เลยแสดงว่าไอ้ตรงนี้ลืมล็อกไว้ลืมกดล็อกให้สนิทก็แสดงว่าเป็นที่ตรงนี้แหละครับมันหลวมทำให้เกิดอาการดับวูบเนื่องจากแรงไฟไม่ไปลงในเมนบอร์ดลงไม่สนิทครับไฟตัวนี้นะครับจะมาจาก power supply ตัวนี้มาเข้าที่เมนบอร์ดใส่ผิดด้านมันจะใส่ไม่เข้าอันนี้เป็นซัพพลายของยี่ห้อ D-Tech นะครับตรงนี้มันเคลื่อนปรับมันใส่ได้เนี่ยเป็นการใส่เสริมมาให้ทำให้มันเสมอแล้วก็ใส่เข้าไปครับกดลงไปนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับต้องให้มันล็อกตัวล็อกมันจะอยู่ตรงนี้ต้องใช้บีบนะครับบีบเข้าไปจากนั้นลองดึงมาดูครับยังดึงได้ใช่ไม่ได้นะมันยังไม่ล็อกขยับ
ทางแนวตั้งไม่ขยับแล้วถ้าไม่ขยับอย่างนี้ก็แสดงว่าล็อกเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์แรงไฟแปลงแรงไฟตัวนี้นะให้เป็นแรงไฟแบบซาต้าตัวนี้มันก็ไม่มีที่ล็อกอะไรนะเสียบไว้เฉยๆแต่ตัวนี้ผมใช้กับซีดีรอมนี่ก็คืออะแดปเตอร์ไฟซาต้าตัวนี้นะครับเวลาแปลงออกมาแล้วนะครับไปเข้าที่ CD DVD นะครับจะเป็นหัวแรงไฟซาต้าแบบนี้เนื่องจากไอ้ D-Tech มันให้ตัวนี้มาแค่2ตัวเองดังนั้นก็เลยไม่พอก็เลยต้องใช้อะแดปเตอร์แรงไฟซาต้าแบบนี้เพิ่มอีก1ตัวถ้าตรงนี้หลวมหลุดก็ไม่เกี่ยวครับเพราะว่ามันเป็น VCD DVD ส่วนตัวนี้ผมจะเอามาใส่กับฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์2ตัวนี้ก็มาโดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านอะแดปเตอร์มาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องหลุดรวมครับจากนั้นลองดูครับอย่าลืมเปิดสวิตช์ตรงด้านหลังด้วยนะครับเราเสียบพาวเวอร์จะต้องมีเสียงปุ๊กนึงนะครับแสดงว่าไฟเข้าไปที่พาวเวอร์ซัพพลายแล้วติดแล้วถ้าผ่านไปสักหลายวันก็แสดงว่าใช้ได้ถูกต้องเป็นที่สายหลวมเครื่องนี้ได้ทำการซ่อมตั้งแต่วันที่23มกราคมพ.ศ. 2561มาถึงวันนี้วันที่19มีนาคมพ.ศ. 2561ใช้มาประมาณ2เดือนแล้วไม่เกิดอาการดับวูบอีกเลยครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ